ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการชานะครับฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในEverSoul นะครับก็อันนี้หมีจะมาแนะนำแพ็กเกจนะครับที่ส่วนตัวที่หมีซื้อมาแล้วหมีจะทดลองว่ามันเวิร์กนะก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเรามาเริ่มสำหรับเจ้าแพ็กเกจเนี่ยผ่านหอ35เลยเห็นไหมครับ Unlimited Stage 35 Boot Pack อันนี้หมีบอกเลยนะทุกคนควรซื้อครับเพราะว่าเพื่อนๆเห็นกล่องทองไหม2อันกล่อง2อันเนี่ยมันจะสุ่มอะของทองให้เรา2ชิ้นซึ่งของทองเนี่ยว่าเราจะได้เนี่ยนานมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หมีบอกเลยนะว่าเราควรถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปเร็วนะหมีขอแนะนำที่คุ้มที่สุดก็คืออาวุธทองอาวุธทองแรงแค่ไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวหมีเปิดให้ดูก่อนเลยอ่ะตัวหมีอย่างตัวหมีแต่ว่าพอเพื่อนๆกด2กล่องมันเลือกไม่ได้นะมันจะสุ่มของทองบางทีออกป้องกันบางทีออกโจมตีถ้าออกโจมตีดีครับยังมีเห็นไหมอาวุธ7อ่ะอันนี้เห็นไหมครับแอคแท็กเนี่ย910ซึ่งมันแรงกว่าอาวุธม่วงเยอะนะแถมสามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวล10นะครับน่าจะอัตแทกประมาณ 1,400-1,500 นะยังไงก็ดีอ่ะเพราะฉะนั้นได้มีขอแนะนำเลยว่าทุกคนถ้าเกิดเล่นและอยากจริงจังเนี่ยมีแนะนำว่าอยากไปเร็วอ่ะควรจะเติมแพ็กเกจนี้นะถ้าเกิดมาเติมกับทาง Elastic Shop เนี่ย749จะเหลือประมาณ500เพื่อนเพื่อนสนใจนะครับแล้วก็นอกจากจะได้ของทอง2ชิ้นไม่พอเห็นปะได้เพชร 1,600 มานาสโตน 1,500 แล้วก็เงินโอ้โหมีว่าแพ็กเกจนี้ยังไงก็ต้องได้ต้องโดนจริงเพราะของทองมันคุ้มมากนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำแพ็กเกจอื่นนะครับอันนี้คือฉบับที่หมีเติมเองแล้วหมีคิดว่ามันคุ้มนะอันไหนคุ้มก็จะแนะนำนะครับต่อไปโซพาร์ตนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมอันเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆรีบจะเอาของอ่ะก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะเอาคุ้มมาควรเพราะว่าเพื่อนๆจะปลดของรางวัลครบเนี่ยมันใช้เวลาครับแต่ว่าเห็นไหมมันจะมีของเห็นไหมอาร์ติแฟกต์ทองเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆนับตั๋วได้เลยเนี่ยเอาแค่ข้างล่างนะหมีนับได้ประมาณ30ใบแค่นี้ก็คุ้มแล้วในราคาประมาณ500ถ้าเกิดเติมกับทางอีเลติช็อปจะเหลือแค่400ด้วยนะแล้วก็กล่องสุดท้ายเห็นไหมครับก็จะมีสุ่มด้วยได้ตัวม่วงฟรีตัวหนึ่งแต่ว่าอาจจะสุ่มฮิวแมนสัตว์หรือไม่ก็แฟรี่อันเดดอันนี้ก็โชคดีแล้วแต่เพื่อนๆนะครับโดยส่วนตัว500อ่ะคุ้มแต่ต้องใช้เวลาปลดไงมันไม่ได้แบบอยู่ดีปุ๊บปั๊บแล้วได้ของเลยถูกไหมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมีจะมาไล่บอกแพ็กเกจแต่ละอันเลยนะอันนี้มันคือแพ็กเกจของเผ่าพันธุ์อันนี้แต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆเล่นเผ่าไหนเพื่อนๆก็ซื้อไปหรือจะไม่เอาก็ได้แต่ว่าที่หมีมองว่าคุ้มก็คือรันเนี่ยครับ35บาทเห็นปะได้แพ็กเกจที่ว่าก็คือเอาหมีดูไม่ได้แล้วสีฟ้าเข้ากับ10ใบแค่10ใบ35บาทยังไงก็คุ้มหมีพูดถูกมากต่อไป299บาทอันนี้มันเลือกเผ่าได้เราสามารถเลือกเป็นเผ่าได้เพราะนั้นแล้วมันก็จะได้ของ EXP เห็นไหมครับราคา299หมีไงว่าไงก็คุ้มอ่ะอันนี้คือแพ็คที่ผ่านหอคอยของมนุษย์เลเวล10อันนี้หมีก็ยังมองว่าคุ้มครับเพราะ749เติมกับผ่านทางอีลักติฟช็อปจะเหลือประมาณ500กว่าเนี่ยเดี๋ยวนะได้ตั๋วอาร์ติเฟสอาร์ติเฟสไม่เท่าไหร่หรอกแต่อันนี้แหละดีฮิวแมนสุ่มเอ๊ะมันเลือกหรือสุ่มอันเนี้ยพิกอัพโซทิเคนน่าจะสุ่มตัวอีปิกครับของฮิวแมนอันนี้ก็อยู่ที่ดวงอะดวงดีก็ได้ไปนะครับต่อไปที่หมีมองว่าคุ้มที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะครับก็คือโกลแพ็กเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นผ่านด่านหมดได้ยังหมีตอนนี้หมีไปเนี่ยจะถึงด่าน10แล้วถ้าหมีสามารถที่จะจบแมปได้ก็คือด่านสเตจ15หมีจะได้เพชรทั้งหมด 48,300 เนี่ยราคาประมาณ500กว่าถ้าเกิดเติมกับทางอีเลสติกช็อปก็ถูกหมีบอกเลยยังไงก็คุ้มเนี่ย 48,300 ไม่มีอะไรคุ้มขนาดนี้แล้วต่อไปเพชรแพ็กเกจรายเดือนมีขอแนะนำให้เพื่อนๆเติมฝั่งขวาครับเห็นป่ะเติมปุ๊บเนี่ยราคาจะแพงกว่า300แต่ว่าเห็นป่ะมันจะได้เนี่ย30อันซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันสามารถทำให้เราเร่งเลเวลไวมากนะแต่อย่างที่บอก429เติมกับทางอินดัคติ้งช็อปก็เหลือประมาณ300นะแถมได้เพชรเลยเห็นไหม950แล้วก็ได้เพชรรายวันทุกวันเดลี่300เห็นไหมแล้วก็ได้ของอัพตัวเราด้วยนะหมีมองว่าถ้าจะซื้อซ้ายซื้อขวาเถอะในระยะยาวอ่ะ30วันอย่างนี้ไงก็คุ้มกว่าต่อไปก็แพ็คเดลี่ของเรกูล่าแพ็คนะครับถามว่าพวกนี้คุ้มไหมนี่มีเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าแต่อันนี้ก็คุ้มอยู่นะ35บาทเนี่ยโนโมซัมมอนคิเคนเนี่ยอันนี้คนซื้อทุกวันนะเพราะว่ามันจะได้
โอ้ยอัพเลเวลเราเร็วนะแล้วอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆครับมีงบมากมีงบน้อยก็จัดไปเนี่ยอันนี้อันมีขอแนะนำเลย299บาทเพราะว่ามันจะได้ของทองในการอัพเลเวลได้ทั้งเงินแล้วก็เนี่ยได้ทั้งไอ้สีม่วงเนี่ยเวลากดนี่มันได้หลายล้านเลยนะอันนี้หมีจำไม่ได้แล้วมา2-3 ล้านอ่ะเพื่อนเพื่อนซื้อแพ็คเนี้ยโอ้โหอัพเลเวลนี่พุ่งพลาดเลยนะส่วน579คุ้มไหมเท่าที่หมีลองยังไงก็คุ้มตั๋ว15ใบแล้วก็ได้ของเนี่ยที่ไปอัพเลเวลเราด้วยคือของหมีปกติเนี่ยหมีจะเติมแต่แบบของหลักร้อยไง200-400อะไรอย่างเงี้ยถ้าไหนคุ้มก็จะเติมนะครับไอพวกนี้เฉยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีใครอยากจะเปงจริงก็เนี่ย normal summon kicken เนี่ยถ้าเราเปิด30ตัวมันจะการันตีอยู่แล้วตัวอีปิกออกแต่ก็อยู่ที่เผาเลยนะถ้าเกิด 1,520 เติมฐานทางเอเลติช็อปจะเหลือประมาณ 1,100 เพื่อนๆสนใจนะครับต่อไปตอนนี้ Ever Stone เนี่ยมันคูณ2อยู่เพื่อนๆก็คือถ้าคูณ2ยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วอะถูกป่ะอันนี้มีขอพูดราคาแพ็คเกจนะ 2,900 บาทถ้าเติมกับทางเอเลติช็อปจะเหลือแค่ 2,100 นะเผื่อเพื่อนๆสนใจเพราะว่าไปเติมเองอะ2,900เติมกับทางหมีเนี่ยลดลงไป800บาท800บาทนี่ทำอะไรได้เยอะมากถูกป่ะสมมุตินะเพื่อนเพื่อนเติมอีลักที่ช็อปประมาณ2,900บาทเท่ากับว่าเพื่อนเพื่อนเติม800แล้วก็ได้2,900ด้วยคุ้มไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแพ็กเกจนะซึ่งหมีก็พยายามรวบรวมแพ็กเกจแล้วที่หมีคิดว่าคุ้มแต่จริงๆมันจะมีแพ็กเกจที่ผ่านห่อด้วยนะกับไอเนี้ยเห็นป่ะของเผ่าคนเนี่ยดีแต่มียังไม่ซื้อเลยเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ใช้คำว่าใช้ได้ดีกว่าใช้คำว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แบบเบอร์มากก็คือดีแต่ที่หมีมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อ749นะเพื่อนๆไปซื้อแพ็คผ่านหอ35เถอะเพราะมันได้เพราะว่ามันสุ่มได้ของทอง2ชิ้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วแล้วของโอ้โหอัพเลเวลเพชรมานาสโตนอีกใช่ไหมครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเลือกแพ็คเกจให้ดีนะครับโดยส่วนตัวนะอันนี้ฟันธงเลยว่าที่คุ้มที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นแพ็คผ่านด่านแน่นอนนะเนี่ยโกโลแพ็คเนี่ยถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะผ่านด่านหมดได้นะโอ้โห 48,300 ราคา500กว่ายังไงก็คุ้มนะก็ขอเพื่อนๆเล่นเกม Ever Soul อย่างมีความสุขนะครับยังไงก็ขอบคุณทางท็อปโดเนทมากนะครับอุตส่าห์สนับสนุนมียังเป็นทางการหลายท่านนะครับอันดับ1คุณคูเปอร์ 10,000 บาทคุณซาคิ 4,000 แล้วก็คุณนัว 2,000 แล้วก็น้องพลอย 1,000 บาทแล้วคุณเอกเคแซด 1,000 บาทนะครับเพื่อใครอยากสนับสนุนช่องทางลัคกี้แบร์ก็ตรงนี้นะครับปิ๊งๆๆแล้วเกิดอยากให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับ Ever Soul ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube บอกหมีได้นะครับยินดีจะทำให้ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ